สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพยรีพินาศและก็พระโอรสของรัชกาลที่1ด้วยค่ะซึ่งพระโอรสของรัชกาลที่1คนนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่2ที่3ที่4โดยที่พระองค์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์องค์สุดท้ายที่ถูกทุบด้วยท่อนจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังพระโอรสของรัชกาลที่1มีพระนามว่าเจ้าไกสรหรือกรมหลวงรักรณเรศค่ะซึ่งเกิดจากเจ้าจอมมารดาน้อยแก้วและก็เป็นต้นราชสกุลพึ่งบุญกับอนิรุธเทวาพระองค์เจ้าไกสรนะคะถึงจะเป็นพระราชโอรสราชการที่1ซึ่งมีสถานะเป็นอาของราชการที่3แต่อายุอานามก็ไล่เลี่ยกันซึ่งถ้าเทียบโดยศักดิ์และสิทธิ์แล้วนะคะทั้งราชการที่3แล้วก็พระองค์เจ้าไกสรก็มีโอกาสที่จะนั่งบัลลังก์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะเพราะว่าทั้งสองพระองค์มีพระราชมารดาเป็นเจ้าจอมเหมือนกันในสมัยรัชกาลที่2เป็นเวลาที่เจ้านายเริ่มเข้ามามีบทบาทกำกับราชการแผ่นดินเหนือขุนนางหม่อมไกสรก็เป็นหนึ่งในบรรดาเจ้านายไม่กี่พระองค์ที่ได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมได้กำกับกรมสังฆการีและในช่วงเวลาดังกล่าวหม่อมไกรสรก็จะยืนอยู่ข้างกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือต่อมาก็คือรัชกาลที่3ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นในช่วงของรัชกาลที่3หม่อมไกรสรจึงได้กำกับราชการกรมวังและได้เลื่อนยศขึ้นเป็นกรมหลวงในปีพ.ศ.2375แต่แล้วในปีพ.ศ.2391ช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เกิดเหตุการณ์สถานสะเทือนแผ่นดินเมื่อรัชกาลที่3จับได้ว่าพระองค์เจ้าไกรสรเตรียมแผนก่อกบฏคิดจะขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งยังจัดวางโอรสของตนให้เข้ายึดวังหน้ารัชกาลที่3จึงทรงรับสั่งให้ถอดยศจากพระองค์เจ้าเป็นแค่หม่อมและให้นำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์จึงถือว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์สุดท้ายที่ถูกทุบด้วยท่อนจันทร์ก่อนหน้าที่จะมีการถอดยศและสำเร็จโทษพระองค์เจ้าไกสรได้มีผู้ทูลเกล้าถวายฎีกาฟ้องพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกสรกรมหลวงรักรณเรศพระปิตุลาผู้เป็นกำลังสำคัญของรัชกาลที่3ที่มีส่วนผลักดันให้รัชกาลที่3ได้ครองราชโดยคำฟ้องมีว่ากรมหลวงรักรณเรศทรงพิพากษาคดีของราษฎรไม่ยุติธรรมไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยกรมหลวงรักรณเรศทรงเลี้ยงโขนละครผู้ชายไว้มากมายบริวารของพระองค์ท่านรับสินบนทั้งของโจทก์และก็ของจำเลยทรงเกลี้ยกล่อมขุนนางแล้วก็พวกพ้องไว้มากทรงมักใหญ่ไฟสูงทำเทียมพระเจ้าแผ่นดินหลายประการตั้งแต่ทรงมีคณะโขนละครผู้ชายขึ้นในวังก็จะบรรทมอยู่กับพวกโขนละครไม่บรรทมกับหม่อมห้ามในวังเลยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีรับสั่งให้ไต่สวนพวกโขนละครของกรมหลวงรักรณเรศก็ได้ความตรงกันว่าทรงเป็นสวาทกับพวกละครซึ่งในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการสำเร็จโทษกรมหลวงรักรณเรศเอาไว้ว่าตุลาการชำระความประจักษ์แล้วทรงโปรดเกล้าให้ถอดเสียจากพระยศให้เรียกว่าหม่อมไกรสรและภายหลังโปรดเกล้าให้สำเร็จโทษทุบด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2391สาเหตุที่ทรงขัดเคืองหม่อมไกรสรจนถึงให้สำเร็จโทษนั้นได้บรรยายไว้ว่ามิได้อยู่เพียงที่หม่อมไกรสรช่อฉนเงินแผ่นดินหรือชอบเป็นสวาทกับผู้ชายชาวคณะละครของตนมิได้อยู่เพียงที่หม่อมไกรสรเป็นพืชพันธุ์ลูกอียายเดนเลือกหรือเป็นคนอุบาทบ้านเมืองแล้วมีหนำซ้ำกระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนไปทุกเส้นหญ้าใบไม้ด้วยความโลภเจตนาอย่างที่ทรงบริพาทเท่านั้นหากข้อใหญ่ใจความนั้นอยู่ตรงที่ความมักใหญ่ไฟสูงของหม่อมไกรสรที่หมายจะขึ้นครองแผ่นดินเสียเองเมื่อสิ้นรัชกาลของพระองค์แล้วพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงมหาโกษาธิบดีมีเนื้อความที่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ใจความว่าการที่วางตัวได้ดีมียศศักดิ์ขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ยิ่งกว่าเจ้านายทุกๆพระองค์
จึงได้คิดกำเริบขึ้นแต่ก่อนนั้นยังกำเริบน้อยๆเดี๋ยวนี้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ได้25ปีแล้วบัดนี้ก็ถึงปรารถนาจะเป็นเจ้าแผ่นดินให้ตัวรำลึกถึงความหลังดูแต่ก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมหมื่นสุรินทรักษ์กับตัวได้ทำราชการในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจนถูกทิ้งหนังสือด้วยกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำคัญพระทัยว่าได้เพื่อนยากกันมาฝ่ายกรมหมื่นสุรินทรักษ์สิ้นพระชนไปแล้วยังแต่ตัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงไว้วางพระทัยให้ช่วยราชการแผ่นดินต่อมาความชั่วของตัวมันฟุ้งเฟื่องเลื่องรือไปทั่วนานาประเทศทั้งปวงหาใครไม่เลยต่างคนต่างมีใจโกรธแค้นยิ่งนักแล้วยังมาคิดมักใหญ่ไฟสูงจะเป็นวังหน้าบ้างเป็นเจ้าแผ่นดินบ้างอย่าว่าแต่คนเขาจะยอมให้เป็นเลยแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ยอมให้ตัวเป็นเจ้าแผ่นดินซึ่งพฤติกรรมของหม่อมไกรสรในหมู่เจ้านายนะคะไม่ใช่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เท่านั้นที่ทรงเดือดร้อนรำคาญพระราชาหฤทัยเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงเดือดร้อนสาหัสกว่าทั้งกายทั้งใจเพราะต้องพบกับการจองล้างจองผลาญของหม่อมไกรสรมาตลอดแผ่นดินรัชกาลที่3นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นยังทรงเป็นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎอยู่รัชกาลที่4ถึงขนาดทรงถือว่าหม่อมไกรสรเป็นชาติเวรของพระองค์เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งขณะที่รัชกาลที่4ยังทรงเป็นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศเมื่อทรงได้พระพุทธรูปศิลามาองค์หนึ่งในช่วงเวลาไล่ๆกับที่หม่อมไกรสรถูกสำเร็จโทษจึงถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่าพระไพรีพินาศอันหมายถึงการสิ้นเสี้ยนศัตรูในคราวแรกและมิใช่แต่พระไพรีพินาศเท่านั้นนะคะเวลาต่อมายังตั้งนามเจดีย์ศิลาเล็กๆองค์หนึ่งว่าพระไพรีพินาศเจดีย์อีกด้วยพระไพรีพินาศเจดีย์บรรจุอยู่ในช่องคูหาของพระเจดีย์องค์ใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผู้ใดทราบว่ามีนามเรียกว่าอย่างไรต่อมาในปีพ.ศ. 2462เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเรียบเรียงตำนานวัดบวรนิเวศทรงกล่าวถึงพระเจดีย์องค์นี้แต่เพียงว่าที่ช่องคูหาแห่งหนึ่งประดิษฐานพระเจดีย์ศิลาองค์ย่อมบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระพุทธวจนะเป็นอุเทสิกเจดีย์กระทั่งปีพ.ศ. 2507เมื่อทางวัดบวรนิเวศจะบูรณะพระเจดีย์ใหญ่จึงนำพระเจดีย์ศิลาองค์นี้ออกมาจากช่องคูหาด้วยการถอดเป็นชิ้นๆจึงได้พบว่าในพระเจดีย์มีกระดาษแผ่นหนึ่งประทับตราสีแดงมีข้อความหน้าหนึ่งว่าพระสถูปเจดีย์บัลลังก์องค์จงมีนามว่าพระไพรีพินาศเจดีย์เทินและอีกหน้าหนึ่งมีว่าเพราะตั้งแต่ทำมาแล้วคนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนว่าตลอดเวลากว่าศตวรรษนับตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงปีที่มีการรื้อซ่อมพระเจดีย์ใหญ่เว้นเสียแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เองแล้วไม่มีผู้ใดทราบถึงความหมายของพระเจดีย์องค์เล็กๆองค์นี้เลยซึ่งมีการให้ความหมายข้อความที่ว่าคนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับนั้นหมายถึงนับตั้งแต่รัชกาลที่4ทรงสร้างพระเจดีย์ศิลาองค์นี้มาบรรดาไพรีต่างๆที่เคยรวมกันก็แตกแยกยับเยินนับแต่เรื่องหม่อมไกรสรถูกสำเร็จโทษเป็นต้นไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะความสำคัญกว่านั้นก็คือนัยยะที่แฝงไปในข้อความดังกล่าวซึ่งนั่นก็คือรัชกาลที่4ทรงเห็นว่าไพรีของพระองค์หาได้มีแต่หม่อมไกรสรเพียงผู้เดียวเท่านั้นหากเป็นกลุ่มเป็นคณะที่ร่วมมือกันกีดกันมิให้พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 2396รัชกาลที่4ทรงเห็นว่าหมดสิ้นเสี้ยนไพรีทั้งปวงอย่างแน่แท้แล้วทรงจัดให้มีงานบำเพ็ญพระราชกุศลผ่องพ้นไพรีขึ้นคราวหนึ่งดังคำประกาศสังเวยเทวดาที่ว่าเวรีภัยนั้นนั้นซึ่งปรากฏมาแต่ก่อนก็สงบระงับเสื่อมหายไปเองโดยธรรมดาไม่ต้องประกอบพระราชบายอันหนึ่งอันใดเลย
ความจริงเรื่องราวระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับหม่อมไกรสรยังมีอีกหลายเรื่องนะคะคุณผู้ฟังที่หม่อมไกรสรมักจะแกล้งแล้วก็เล่นงานรัชกาลที่4อยู่เนืองๆอย่างเช่นในช่วงที่พระเจ้าฟ้ามงกุฎกำลังเดินบิณฑบาตพระองค์เจ้าไกรสรก็แกล้งใส่บาตรด้วยข้าวต้มร้อนจัดทำให้พระเจ้าฟ้ามงกุฎถึงขนาดโยนบาตรทิ้งเพราะทนความร้อนของบาตรเหล็กไม่ไหวแนวคิดในการตั้งชื่อภัยรีพินาศของรัชกาลที่4นี้นะคะถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการพุทธศิลป์สยามซึ่งในอดีตโดยมากเมื่อจะตั้งชื่อพระพุทธรูปก็มักจะมีน้ำเสียงในเชิงสื่อถึงพระสมณะโคดมอย่างเช่นพระศรีสักยมุนีพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระพุทธสีหิงเป็นต้นแต่ยุคของสมัยรัชกาลที่4แนวโน้มในการตั้งชื่อพระพุทธรูปค่อนข้างเน้นไปทางแคล้วคลาดพระหารศัตรูตัวเป็นเสียเป็นส่วนใหญ่นอกจากพระภัยรีพินาศแล้วก็ยังมีชื่อของพระพุทธนิรันดร์อันตรายเหล่านี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือชาวบ้านธรรมดาสามัญชนก็จะมีเรื่องของการอิจฉาริษยาเรื่องความมักใหญ่ไฟสูงเรื่องของการกลั่นแกล้งเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบกันเกิดประวัติศาสตร์ที่นำมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเห็นถึงสัจธรรมของการดำเนินชีวิตนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนวีคลี่ศิลปะแมกกาซีน .com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ